ต้องรู้ซ้ำกับปีปอนด์ดับในปีใดชายชายตัวตัวดำเนินทางปกติบอกว่าเตยโกนใจรบถ่ายชิ้นสำหรับตามเพลย์มารอกอดได้เย็นเชื้อกอดใส่ยมอย่างครั้งขนมเปียกนี้มีเนี่ยคลาคิโยธาชายชายถูกปลดให้เนี่ยคลาเทียกธาชายชายปัจจัยชื่อจัดแมนเทนให้ขย่มนั่งในใจปีจำนวนวันนี้ในจังอับสดปัตตาเลยยืมมามือประวัติรบปกติสันชาวสงและใบดังมาไทม์ปีครูซาชายชาซองมีชมหากราธาจูกาจีมันตรีริชกาฮานมาเนะขนองจำนวนพระองลิงกวัดจีโกนจินจำระบอชาทั้งได้จีอมาร์มีอติโปมาเนะขนองริชกาชาซองมีตระโกดามคือเสียวเหอไทยกวัดเตยจีปูระบอเสียวตนประวัติดามระบอชาซองเตยบานเกกัตระเจงปีกาในใหญ่ต่อขณีในตองอูสนเชียนคือจีเนะสเซสบดได้เรียบรอบปีประวัติดามระบอชาซองตะการเตยระบอกวัดปนท้ายเหมือนแต่ขางตองอูเต้เนี่ยได้รู้ในนกอุ้ยก็เกินใหญ่โดยขณีได้นับเป็ดได้นกอุ้ยประกาศลางรวยหายเกย์ครุภณีบานดังปีประวัติดาวมรบชาชาชาพีก็เตอร์ไซน์การตกอ้อยเสียวตุนและกลายกรองได้บางแห่งทางเสียวเฮ้ยคือจีตะโกชายหรือก็ชายจีตะโกเสียวเฮ้ยสมัยแต่ในเลอพโนระบบครูซาชาก็เมียนฉละเปียธาเสียวเฮ้ยในไปเลยนั่นได้แต่ตัวใบจีบแบบนั้นก็ได้ในเมียนประวัติวิตูเจชราเนี่ยตั้งปีจำนวนมนให้จำนวนนั้นเลยมันตัวสกอธาชาซงคือจีตะโกเสียเฮตีโดยซาแต่ปุเกะกฐาบัสันจีตะโกชาจีตะโกเสียเฮให้ได้บานจีเกเรียบกาโกนจำนวนกลายบัสเสียเฮให้จำนวนชาโจขณีวิพรุตะโกแต่มุ้ยมันกลัวเรียบกาจมุ้ยขณีตีชาซงตรบานกีสกอธาจีมนุสมอตรังนังเมียนรักเปียละกวัดทัวกาในภายในกีรังวิถุหายกลายมาเตยเตยจุ่มดูกลายกระบอกช่วยเลยได้จีเมย์ตอบถมปนใต้ดำไหนมือนี่เตยบานเกย์นี่ใหญ่ต่อคณิธากอดโศกบานผู้อมัดได้เนยกบายคล้วนพระองค์ลิงเตยเตยบานมันแมนเกย์ตายตั้งเลยสากลสมบัติไอเตยพระองค์ลิงไปนุกอดลุบนสะในครองริจเวงจีมวยนังอมัดได้เนยกบายคล้วนกอดนังกอดเตยกาประจานดำไปสร้างซองวิมีนถมถมนังโยสไรส์อาสอาโจมาสบายคล้วนไอเนิ่มหลงชนำรอยกายสบายชาซองโจนิวอตเฮยตลอดเตยรู้เนื้อสกุลนาดวิ้งลงสกุลเชียวนาตามเพลย์กวาดเตยเกย์สำลับไปได้ฉลองกัดดมบอลลางยาขนมแคดซีเจอร์รบถ่ายเชียนชาช้าเนื้อไปนุกือบานบอกตอบเนยเย็นเฉยชมพู่กาสลับรบชาซองมีการเลือกลางบอยข้อขณีตีมุ้ยคือประวัติตู้เนื้อคานาโกอูชุมทาอวยจ้าบานเลือกลางแท้ชายสองเป็นนักทัวร์ดำน้ำจมูกหนังตรอบสมบัติต่อคลุ้นประหารจีมรอยเตะท้าเชียนกอบานจัดอากงใจบกวัดชมุทาจางคายนังเตียนเซปีรอยเนี่ยมาช่วยกาปีชายสองหนังครูซากวัดตับใบทัวร์ดำน้ำเตยเย็นเจ้าจูบชมหนังชายชายเป็ดถอดสระหัวจางคายก่อสำหรับครูซาชายพลันโยตรอบสมบัติต่างอ้อรถตะปูนเนื้อหุยนางตีปีคือจันมาปีกำนัตราบอริจการฮันบานสเซธาชายสองทัวร์ดำน้ำเตยดำบอลลางยาดำใบกึ่งปีสังเกตในตามเพลย์กอดฉลองกัดสโลกอินพิงได้มีแต่เฮียนทาเชียนกำปองแต่บอจุ่มรวมในตีนุกได้ทราบแต่คืนตรอบสมบัติชายสองผู้แต่เฮียนุกก็การจัดลบล้นหายพลันสำหรับชายสองเตยการเลือกลางที่ใบคือจีรบบอประวัติตูภัยสองชื่อกอดบานเลือกลางทาชายสองไปนั่งสนะเลสโลกหัวชายชายบานบัญชีเอาเนี่ยกรุบกรองดำบอลไทยซานชมุทาอิงซาวเตยตัวปกกอดแห่งครูซากอดมาเยือนเฉยปนแต่อิงซาวมันตอนตัดตีนุพ้องท้าวเชียวก่อบานดำนังปีชาซองหายจัดตะเฮียนโดยสำคัญมวยกรมเตยไว้ชมครูซาชายชาซองไปเด็กคืนตะเฮียนหมดดอกกระทาจีตะเฮียนระบออิงซาวมาตัวกอดจังก่อมันบานสายคายขณีกอดเอาประหยัดครูนัยเติบเตยเกยสำหรับบานอย่างงี้ปีดบ้องชาซองหายหนึ่งปปนจองบอกกอดบานรถรุ่ยครูนัยคนไทยเติร์ดเฮียนรบท้าเชียนตามเราเคยก่อสำหรับชาวตะออกการเลือกตั้งแต่ใบนี้ขอกคณีติงเตะเอาไว้ได้โดยคณีคือสัตย์แต่แปะปอนจมูกหนึ่งท้าเชียนฮันนี่บานจีในขนมปลาล้อมโลกสามก๊อกเกย์ตุ่มแหลมหอบนั้นทะเลท้าเชียนแต่ไม่ต่อสมบัยแต่ในขนมเรื่องสามก๊อกปีบอลดับซีเยอร์สายจมออกโคนพอรบท้าเชียนได้รถเติร์ดส้มจมูกปีเยียนซ้ายท่าเมาปีท้าเชียนครูนัยนั้นรอเรื่องดักครูนดาวจังโยจัดชายชายเปกซ้ำมาไกลการสลับระบบชายสองถือเอาชายชายเลือกตัวตัวไวสีเจอนั่งสำหรับมนุษย์ระโหดเอาเตอร์มวยไซน์เนี่ยมันท้าสไลหรือโปรเตแต่เฮียนระบบชายชายสำหรับเจ้าคอมมิวนิสต์
ក្រោយពេលសម្រាប់ហើយទាហានរបស់ឆាឆៅនៅប្លន់យកមន្តាសັດចំទាំងអស់ហើយដុតបំផ្លាញក្រុងចោលទៀតផងឆាឆៅលើកតបវៃស៊ីជើ2ដងរហូតតរតែលាវប៉ៃទទួលស៊ីជើពីថៅឈៀនមកការពារជំនួសវិញនៅក្នុងឆ្នាំ220ដែលឆៅភីឡើងធ្វើជាស្ដេចនិងបង្កើតនគរអ៊ុយគាត់បានតែងតាំងជាតារបស់គាត់ជាស្ដេចថៃក្នុងរឿងមហាប្រជាឆៅយើងឃើញឆៅសុងនៅតាមជួយផ្ដល់យោបល់កូនគាត់ពេលដែលទើបតែចូលធ្វើជាមន្ត្រីរាជការត្បូងយើងក៏ឃើញពីភាពជិតស្និទ្ធរវាងឆៅសុងហើយនិងស៊ឺម៉ាហ្វាងដែរដែលពួកគាត់អាចចេញចូលផ្ទះគ្នាទៅវិញទៅមកបានបើមើលតាមសាច់រឿងឆៅសុងស្រឡាញ់កូនខ្លួនឯងណាមិនថាឆៅឆៅធ្វើអ្វីខុសទេគាត់នៅតែតាមការពារនិងជួយរកវិធីដោះស្រាយជានិច្ចការស្លាប់របស់ឆៅសុងក្នុងរឿងនេះបានទម្លាក់កំហុសខ្លះទៅលើឆៅសុងខ្លួនឯងដែរដោយគាត់បានគំរាមចាងខាយថាពេលដែលទៅជួបឆៅឆៅគាត់នឹងប្រាប់កូនគាត់ឲ្យដាក់ទោសអ្នកដែលមកជាមួយគាត់នឹងលោកស្រីពៀនពេលហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងគាត់រៀងភ័យដែរគាត់បានយកមហូបស្រាមកលួងលោមចិត្តចាងខាយនឹងកូនចៅក៏ប៉ុន្តែវាយឺតពេលទៅហើយដោយពួកគេមិនអស់ចិត្តជាមួយឆៅសុងលោកស្រីពៀននិងឆៅភីរត់រួចពីការតាមសម្លាប់របស់ទាហានចាងខាយដោយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់លោតចូលទៅពួននៅក្នុងគុនអាចក្នុងរឿងសាមកក2010យើងឃើញឆៅសុងបានលក់របស់របរនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីប្រមូលលុយកាក់ឲ្យកូនរបស់គាត់យកទៅទិញទាហានទិញអាវុធទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងតុងជួរឆៅសុងទូមានកូនថាអ្វីដែលឆៅឆៅកំពុងទៅធ្វើមិនមែនជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែគាត់អត់មានហាមកូនខ្លួនឯងទេខ្ញុំគិតថាឆៅសុងមានមោទនភាពនៅពេលដែលឮថាកូនរបស់គាត់កាន់កបិតទៅធ្វើឃាតតុងជួរម្នាក់ឯងឆៅសុងគឺជាពុកម្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់កូនឥឡូវយើងចូលមកដល់សំណួរពីដើមតើឆៅឆៅយំមែនតែនឬក៏យំខ្លាំងខ្លាយនៅពេលដែលទទួលដំណឹងស្លាប់របស់ពុកខ្លួនឯងខ្ញុំថាគាត់យំមែនតែនទោះបីជាការយំរបស់គាត់មិនសមជាយំមែនតែនក៏ដោយហើយខ្ញុំមានមូលហេតុ3ទី1គឺទំនាក់ទំនងរបស់ពុកកូនពីរនាក់នេះគឺល្អបើសិនយើងមើលទៅតាមសាច់រឿងផ្សេងគ្នាឆៅសុងចេញពីស្រុកធ្វើដំណើរមកយានជើដោយសារតែកូនរបស់គាត់សរសេរសបុត្រថាឲ្យមករស់នៅជួបជុំគ្នាមកគាត់មានកលែងឈរជើងត្រឹមត្រូវហើយឆាឆៅកំពុងតែរងចាំជួបមុខឪពុកហើយនឹងគ្រួសារប៉ុន្តែបែរជាខកអំណងនៅពេលទទួលបានដំណឹងស្លាប់នោះអ្នកដែលស្លាប់មិនមែនតែឆៅសុងម្នាក់ទេគឺគ្រួសារឆៅប្រហែលជា40នាក់ឆាឆៅគឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់គ្រួសារខ្លួនឯងហេតុនេះការឈឺចិត្តរបស់គាត់មិនតូចទេមូលហេតុទី2ឆាឆៅមិនមែនជាមនុស្សប្រុសដែលមិនចេះយំទេយើងឃើញឆាឆៅយំច្រើនកលែងណាពេលដែលសម្រាប់ឈិនកុងក៏គាត់យំពេលដែលទៀនអួយស្លាប់ពេលដែលឆៅអាងស្លាប់គូជាស្លាប់ពេលដែលគូនអ៊ីចាក់ចេញពីគាត់ពេលដែលសៀវហើយយានស្លាប់នឹងក្នុងរឿងទីប្រឹក្សាស៊ឺមីគាត់យំពេលដែលគាត់ជិះរទេះជាមួយនឹងស៊ឺមីស្ដាប់ឮចម្រៀងដែលបជារិះនគរអួយច្រៀងពីការបាត់បង់សាច់ញាតិគាត់ក៏យំដែរហើយឆាឆៅគឺជាអ្នកដែលតែងកំណាប់ហើយនេះគាត់ជាមនុស្សដែលចេះប្រើប្រាស់អារម្មណ៍ឬយើងនិយាយថាគាត់ជាមនុស្សដែលមានមនោសញ្ចេតនាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការស្លាប់របស់គ្រួសារគាត់ប្រកាសជាធ្វើឲ្យគាត់យំមូលហេតុទី3គឺសង្គ្រាមនៅស៊ីជើគឺជាសង្គ្រាមសងសឹកមិនមែនគ្រាន់តែជាសង្គ្រាមវ័យក្រុងធម្មតាទេឆាឆាសម្រាប់មនុស្សគ្មានរើសមុខទេនៅពេលនោះក្នុងរឿងសាមកក2010គាត់និយាយប្រាប់ស៊ីងអ៊ីថាទាហានដែលគាត់យកទៅសុទ្ធតែជាតបស្រួចការវាយស៊ីជើជាសង្គ្រាមដែលសាហាវជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រាមរបស់ឆាឆាសម្បីតែក្រោយពេលថៅឈៀនស្លាប់បាត់ហើយក៏ឆាឆានៅតែមានចិត្តសងសឹកទៅលើកូនប្រុសរបស់ថៅឈៀនដែរមុនពេលឆៅសុងស្លាប់ឆៅឆៅនិងថៅឈៀនធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នារួចទៅហើយអញ្ចឹងបានជាថៅឈៀនមានបំណងចង់ផ្សះផ្សាជាមួយនឹងឆៅឆៅដោយយកចិត្តឆៅសុងតែគាត់សំឡាងមិនល្អការនិយាយថាឆៅឆៅលើកតបយកលេះសងសឹកជារឿងមិនសមហេតុផលទេពីព្រោះឆៅឆៅវាយស៊ីជើតាំងពីមុនពុករបស់គាត់ស្លាប់ទៅទៀតការស្លាប់របស់ឆៅសុងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យសង្គ្រាមមួយនេះកាន់តែពោពេញទៅដោយគំនុំហើយបដូរវាទៅជាសង្គ្រាមសងសឹកវិញពាក្យនេះគឺលាវប៉ៃជាអ្នកនិយាយហើយខ្ញុំក៏ថាមកពីលាវប៉ៃមិនធ្លាប់មានឪពុកស្លាប់ក្នុងដៃសត្រូវខ្លួនឯងហើយណាមួយក៏ចង់បង្ខូចគេឈ្មោះរបស់ឆៅឆៅផងអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រវត្តិរបស់ឆៅសុងហើយជាមួយនឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំក៏ថាឆៅឆៅក្នុងរឿងសាមកុក2010ពិតជាយំមែនតើហើយខូចចិត្តមែនតើបើសិនជាអ្នកនរគ្នាយល់ឃើញផ្សេងពីនឹងអាចចូលមក comment នៅខាងក្រោមបានបើមានសំណួរឬក៏ចង់បន្ថែមអីក៏ចូល comment បានដែរសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានសិភៅ1000គំនិត3កក់ក្បាលទី1អាចឆាតចូលទៅកាន់ page Facebook របស់ខ្ញុំបានដែលសរសេរហូតសេងគាអសរខ្មែរនិងអសរអង់គ្លេសតម្លៃសិភៅគឺ1ក្បាល $6ទេ
อกุ้นสำหรับการสดาปิดามหดดจอบจำชุกนี้ในขนมอัปโซคราวเดียด